ก่อนจะถึงจูดเบลลิงแฮมในประวัติศาสตร์ของเรอัลมาดริดเคยมีนักเตะอังกฤษเพียงแค่5คนเท่านั้นที่ย้ายไปค้าแข่งด้วยมีใครกันบ้างผมรวมมาให้แล้วนะครับคนแรกกันก่อนครับคือลอรีคันนิงแฮมครับเขาย้ายจากเวสต์บรอมวิชอัลเบียนมาสู่เรอัลมาดริดในปี1979ด้วยค่าตัว 950,000 ปอนด์ครับโดยคันนิงแฮมเนี่ยเป็นปีกซ้ายนะครับแล้วก็เล่นได้ไม่เลวเธอช่วยทีมคว้าแชมป์ลาลิก้า1สมัยอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาโชคร้ายที่ต้องเจอกับปัญหาอาการบาดเจ็บบ่อยสุดท้ายก็เลยโดนปล่อยตัวทิ้งหลังจากลงเล่นให้ทีมมา3ปีครับปัจจุบันเนี่ยคันนิงแฮมเสียชีวิตแล้วนะครับจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในปี1989ตอนเขามีอายุเพียงแค่33ปีเท่านั้นครับนักเตะอังกฤษคนที่2ที่มาอยู่กับเรอัลมาดริดก็คือสตีฟแม็กมานามานะครับโดยมาดริดเซ็นสัญญาฟรีครับจากลิเวอร์พูลในปี1999ตามกฎของบอสแมนครับโดยแม็กมานามานเนี่ยเป็นผู้เล่นไฮโปรไฟล์คนแรกของอังกฤษที่ย้ายมาลาลิก้าครับนับจากแกรี่ลินิเกอร์ในปี1986ด้วยนี่เป็นการเซ็นสัญญาที่ต้องบอกว่าคุ้มมากครับเพราะว่าแม็กก้าเนี่ยช่วยเรอัลมาดริดคว้าแชมป์ยุโรป2สมัยและตัวเขาเองก็ยิงประตูได้ในนัดชิงปี2000อีกด้วยครับแม็กมานามานเนี่ยอยู่กับมาดริดมา4ปีนะครับแต่พอบิเซนเต้เดบอสเก้โดนไล่ออกโค้ชคนใหม่ของมาดริดก็คือคาร์ลอสเคโรชเนี่ยไม่คิดจะใช้งานแม็กมานามานครับก็เลยปล่อยทิ้งให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปี2003ครับนักเตะอังกฤษคนที่3ที่มาอยู่กับเรอัลมาดริดก็คือเดวิดเบคแฮมนะครับที่เซ็นจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในราคา25ล้านปอนด์ในปี2003ครับก็สวนทางกับแม็กมานามานพอดีนะครับเบคแฮมเนี่ยเป็นจิ๊กซอว์สำคัญครับที่ทำให้แผนกาลักติกอสสมบูรณ์แบบแต่ปัญหาก็คือเบคแฮมเนี่ยประสบความสำเร็จน้อยเกินไปในสนามนะครับเขาได้แชมป์ลีกเพียงแค่1สมัยเท่านั้นกับมาดริดในยุคของฟาบิโอคาเปโลครับเดวิดเบคแฮมเนี่ยเข้ามาเล่นร่วมกับซีดีนซีดานโรนัลโดลุยส์ฟิโกและโรเบโตคาร์ลอสนะครับถือว่ายุคนั้นเนี่ยเป็นการรวมตัวกันของซูเปอร์สตาร์อย่างแท้จริงครับเบคแฮมอยู่กับเรอัลมาดริดมา4ปีนะครับแล้วก็ย้ายไปเล่นที่สหรัฐกับ LA Galaxy ในปี2007ตอนเขามีอายุ32ปีครับไปต่อที่คนที่4ครับคือไมเคิลโอเว่นครับกองหน้าที่ย้ายมาจากลิเวอร์พูลในปี2004ด้วยค่าตัว8ล้านปอนด์ครับคือณเวลานั้นเนี่ยโอเว่นเหลือสัญญาปีสุดท้ายกับหงแดงนะครับถ้าเกิดลิเวอร์พูลไม่ยอมขายทิ้งเนี่ยก็จะเสียผู้เล่นไปแบบฟรีๆในซีซั่นหน้านะครับไมเคิลโอเว่นเนี่ยพอมาอยู่เรอัลมาดริดครับก็ถือว่าได้รับความคาดหวังเยอะนะครับเพราะว่าเขามาในฐานะนักเตะบัลลงดอร์ครับและถ้าไปดูสถิติจริงๆเนี่ยก็ถือว่าเล่นได้ไม่เลวนะครับยิงไป16ลูกทุกรายการแต่ปัญหาก็คือโอเว่นเนี่ยไม่สามารถแย่งชิงตำแหน่งจากคู่กองหน้าโรนัลโดอาร์ไนน์ครับและราอูกอนซาเลสได้ทำให้เขาอยู่กับเรอัลมาดริดแค่ปีเดียวก็ขอย้ายทีมโดยไปเล่นให้กับนิวคาสเซิลที่พรีเมียร์ลีกด้วยราคา17ล้านปอนด์ครับและคนที่5ครับคนอังกฤษคนสุดท้ายก็คือโจนาธานวูดเกตครับที่เซ็นสัญญาจากนิวคาสเซิลในปี2004พร้อมกับโอเว่นนะครับด้วยราคา 13.4 ล้านปอนด์โดยเกมแรกของวูดเกตที่ลงสนามในลาลิก้าเนี่ยก็คือการเจอกับแอตเลติกบิลเบาครับซึ่งก็เกิดเรื่องน่าตื่นตะลึงขึ้นนะครับเพราะว่าเกมแรกเนี่ยเขาทำเข้าประตูตัวเองแถมยังโดนไล่ออกอีกต่างหากทุกอย่างเนี่ยพร้อมกันตั้งแต่เกมแรกครับถือว่าเป็นฝันร้ายในการประเดิมสนามจากนั้นมาเนี่ยวูดเกตก็ไม่เคยพิสูจน์ตัวเองได้เลยครับเขาได้รับบาดเจ็บบ่อยลงบ้างไม่ลงบ้างสุดท้ายมาดริดเนี่ยก็เลยปล่อยตัวทิ้งครับให้กับมิดเดิลสโบรโดยสรุปแล้วเนี่ยวูดเกตลงสนามในลาลิก้าไปแค่9เกมเท่านั้นครับโจนาธานวูดเกตเนี่ยถูกโหวตครับจากหนังสือพิมพ์มาร์กาให้เป็นการเซ็นสัญญาที่แย่ที่สุดในลาลิก้าสเปนครับโดยได้คะแนนโหวตท่วมท้น 37.11% นะครับและถือเป็นฝันร้ายของแฟนๆราชชุดขาวจนมีความรู้สึกแย้งครับกับนักบอลอังกฤษมานับตั้งแต่นั้นครับล่าสุดครับเรอัลมาดริดกล้าแล้วครับที่จะลองนักเตะอังกฤษคนที่6ได้แก่จูดเบลลิงแฮมครับกองกลางที่ซื้อมาจากบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ครับในราคา 88.5 ล้านปอนด์แต่มีออปชั่นเสริมครับพุ่งไปถึง110ล้านปอนด์นะครับก็ต้องมาติดตามกันนะครับว่าในเคสของจูดเบลลิงแฮมจะแป๊กหรือจะปังทุกอย่างต้องไปพิสูจน์กันในสนามครับ